ก็จ่ายก็300รูปกับพวกเรา4คนนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำตั้งหลายปีแล้วครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเรายอมทำงานตั้งแต่ตีสามยัน5ทุ่มเพราะฉะนั้นก็รูปก็ได้ประมาณนี้ในเวลา3วันนะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยดูแลมันด้วยเพราะว่าภาพถ่ายนี้ถ่ายด้วยความยากลำบากของทุกคนนะคะแล้วก็จะมีภาพออกทางวิดิทัศน์ให้เดี๋ยวเราจะทำมาให้เป็นชุดทำให้เพื่อที่จะวัดเอาไปเสียบตรงที่ไหนก็ได้แล้วภาพก็จะวิ่งไปเล่าเรื่องไปใน4วันนั้นน่ะมันคืออะไรนะคะนะ4วันนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอามาให้ดูขอเวลาให้เราได้ทำหน่อยจุดที่คิดว่ายากที่สุดหรือมีความสุขที่สุดกับทริปนี้ครับพี่วรีเล่าให้ฟังนิดหนักมีสนุกมากที่สุดคือไปนั่งคอยอยู่บนห้างร้าน2ชั้น3ชั่วโมงเพื่อจะถ่ายเวียนเทียน3รอบและที่ชอบมากที่สุดคือภาพที่ถ่ายด้วยเลน500รีเฟกซ์เลน500รีเฟกซ์กับกล้องยุคใหม่ผสมกันแล้วมันก็ได้กันออกมาเป็นภาพที่ข้างหลังสวยมากเลยเพราะนั้นก็คือแล้วเราก็อยู่ห่างพระไม่ต้องอยู่ใกล้พระเป็นผู้หญิงอยู่ห่างพระก็ได้รูปสวยขนาดนี้ลองไปดูว่าภาพมันสวยยังไงให้ไปดูในที่นิทรรศการพี่ดีชวนคนมาทำบุญแล้วก็มาเที่ยวมาชมที่วัดค่ะในการที่เราถ่ายเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายเพื่อที่จะเอาภาพมาโชว์แต่เราอยากถ่ายแล้วเนี่ยให้ทางวัดได้เอารูปไปใช้ในกิจการของวัดทุกๆอย่างตลอดปีและก็ยังได้ปริ้นมาเป็นบางส่วนเพื่อที่จะให้ได้บูชากลับไปเป็นที่ระลึกในจากพวกเรา4คนก็จะมีแล้วแต่ใครชอบภาพไหนก็จะมีให้กันไปแต่วันนี้มีการเซ็นให้ด้วยแต่มีคนอยากได้กับพระอาจารย์บอกให้ไปคุยกันเองว่าท่านอาจารย์จะโอเคไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำมานะหลายเดือนใน 2-3 เดือนเนี้ยก็ลุยเต็มที่ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญครับค่ะสวัสดีค่ะ